รู้รอบขอบเตียงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไรกับสังคมศาสนาและความรักรวมถึงปัญหาการร่วมเตียงแยกเตียงในชีวิตคู่ของคนรุ่นใหม่ชะตากรรมนายกปู่ในโลกดราม่าออนไลน์ทำอะไรก็โดนไม่ทำอะไรก็โดนสู้เกินไปก็โดนถอยเกินไปก็โดนหรือเพราะเป็นคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดวันรักสุวรรณวัฒนาอินทิราเจริญปุระและลักษณาปันวิชัยในดีวาสคาเฟ่สวัสดีค่ะสายอินทิราค่ะแขกคำพกาค่ะเป็นวันรักค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะเรา3คนมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TVทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะไม่มีเสียงหวานๆของพี่เบียร์ให้จันเบเรียกแขกกันละกันค่ะอย่างไรก็ดีพี่เบียร์ไม่อยู่นะคะแต่ว่ามีดีว่าบันเทิงมานะคะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะวันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะพยายามไม่ก้มเพราะว่าฟองน้ำโผล่จะไปบอกทำไมเนี่ยดิฉันว่าเกี่ยวพันอะไรกับพี่เบียร์ไม่มาอะไรไม่เกี่ยวนะคะนี่เป็นเรื่องสังขารของตัวเองล้วนๆเลยเรื่องจะต้องแจ้งให้ทราบต้องทราบก่อนนะคะคือถ้ายังไงช่วยเน้นคอนเซนเทรตไปที่พี่แขกหรือว่าจันเฟก็ได้ไม่ต้องมาสนใจช่วงร่องอกของดิฉันเลยนะคะวันนี้แต่เสื้อสวยนะคนใส่ก็สวยไม่แขวนดีก็ยังดีนะคะเริ่มต้นก็เริ่มด้วยการให้กำลังใจกันเองใช่สำหรับคนที่คิดถึงพี่เบียร์นะคะอยากรู้ว่าพี่เบียร์ไปไหนก็คงต้อง SMS เข้ามาถามกันแล้วล่ะค่ะใช่เผื่อว่าพี่เบียร์จะ SMS มาตอบนะพี่เบียร์ขาอยู่ที่ไหนอย่าลืม SMS มาคุยกับคุณผู้ชมของเรานะคะประกาศหาคนหายกันตรงนี้เลยคือพี่เบียร์เขาจะประชุมพวกคุณแล้วจะแบบว่าไม่ยอมอันนี้นะคะเป็นน้ำพริกปลาทูนะคะยี่ห้อดังจากจังหวัดขอนแก่นสงสัยจะต้องเอาขึ้นมาดูกันนิดนึงจานเฟแจกจ่ายโดยทั่วกันแจกจ่ายโดยทั่วกันผมพริกเนี่ยชอบเป็นเราเรื่องของกินเราจะกรี๊ดมากใช่น้ำพริกปลาทูคุณเรียงสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นสุดยอดของฝาดมาจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งคุณผู้ชมนะคะชื่อคุณไม่หิวชื่อน่ารักไหมมาจากขอนแก่นมาซื้อหนังสือคิดเล่นเห็นต่างในงานมหกรรมหนังสือมาขอลายเซ็นพร้อมกับนำของจากขอนแก่นไม่ได้มาตัวเปล่านะคะมาเสียตังค์ให้คุณมาเสียตังค์แล้วยังเอาฝากไม่ได้ฝากแต่ดีวาสคาเฟ่เท่านั้นนะคะฝากให้ Wake Up Thailand 10ถุงแล้วก็ฝากให้ดีวาสคาเฟ่10ถุงนะคะขอบคุณมากความตื่นตันใจค่ะและโปรดิวเซอร์เราก็บอกว่าอร่อยมากอร่อยมากให้ทุกคนแจกจ่ายเอาไปคือคุณโปรดิวเซอร์ของเรานะคะคุณปุ้ยก็รู้จักน้ำพริกปลาทูอันนี้ดีมากเพราะว่ามีคุณผู้ชมจากจังหวัดขอนแก่นอีกท่านนึงเคยเอามาฝากเราตอนงาน3ปี Voice TV ด้วยเหมือนกันค่ะนะเป็นยี่ห้อนี้เหมือนกันเลยดิฉันชอบมากเมื่อคืนก็กินน้ำพริกปลาไปเดี๋ยวคืนนี้จะกินน้ำพริกปลาทูเวลาจันเฟย์พูดคำว่าปลาดูไม่เข้ากับบุคลิกยังไงก็ไม่รู้ว่าดูแปลกๆนี่มีอีกเรื่องนึงที่เราต้องติดตามกันนั่นก็คือว่าเรื่องที่พี่เบียร์มีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมแล้วเราก็จะส่งของรางวัลไปซึ่งมีช็อกโกแลตแล้วก็มีเซรั่มจากยูเซรีนนะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมได้รับแค่ช็อกโกแลตเซรั่มจากยูเซรีนหายไประเหยไปเกิดอะไรขึ้นคะคุณสายทางทีมงานก็ได้สอบถามไปยังไปรษณีย์มีการเปรียบเทียบน้ำหนักกันด้วยนะคะว่าหายแบบหายเห็นนะคะคือของระเหยไม่น่าจะเป็นลูกเหม็นระเหยเร็วอะไรกันขนาดนี้นะแล้วก็เช็คแล้ววันนี้ก็ได้ทำการติดตามเรื่องมาตลอดนะคะว่าทางไปรษณีย์ทั้งทางต้นทางและปลายทางมันไปเกิดข้อผิดพลาดกันอะไรยังไงตรงไหนไม่รู้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีคือหมายถึงว่าที่เรารู้ตอนนี้ที่มีหลักฐานก็คือว่าตอนที่เราส่งไปนะคะที่ไปสนิทสามเสนใช่ไหมคะก็มีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ494กรัมแต่พอไปถึงไปสนิทภาษีเจริญใช่เหลือ300กรัมก็คือน้ำหนักช็อกโกแลตนั่นเองนะคะ194กรัมซึ่งเป็นน้ำหนักของเซรั่ม
ได้หายไปแล้วทำการหักลบกันแล้วมันใช่อ่ะค่ะแล้วก็น้องน้องประสานงานน้องมนนะคะก็ดำเนินการที่จะไปติดต่อที่ไปรษณีย์เพื่อที่จะให้ไปรษณีย์เนี่ยดำเนินการสืบสวนว่าน้ำหนักที่หายเนี่ยหายตอนช่วงไหนแล้วใครที่เป็นผู้รับผิดชอบณช่วงนั้นณช่วงนั้นแล้วปรากฏว่าพอข่าวเรื่องนี้กระจายออกไปก็มีคุณผู้ชมในแฟนเพจเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนบอกว่าตัวเองก็เคยโดนมาแล้วคุณแฟนคลับของเราคนนี้นะคะก็เคยโดนเหมือนกันคือระหว่างทางที่ของหายมันเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีหลายท่านเขียนเข้ามาบอกว่าเคยโดนเหมือนกันพอไปแจ้งที่ไปรษณีย์ที่ไปรษณีย์ก็มักจะบอกว่าจริงเหรอครับไม่น่าเป็นไปได้เลยอะไรแบบนี้อยากเอาพัสดุเคลื่อนหน้าคนพูดแบบนี้นะบางทีก็มันหายอ่ะอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้ความรุนแรงโอ้ยอารมณ์ขึ้นเคยโดนแกะกล่องบ้างอะไรบ้างซึ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็บ้างก็บอกว่าก็ควรจะส่งเป็น EMS หรือไม่ก็ลงทะเบียนอันนี้ก็ลงทะเบียนไม่ใช่หรออันนี้ก็ลงทะเบียนแต่ก็ถามด้วย common sense ว่าถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องส่งแบบรีบด่วนเราส่งแบบธรรมดาแปลว่าการส่งแบบธรรมดาเราจะต้องแทงบัญชีหายไว้ 50% เป็นที่รู้กันอย่างนั้นหรือไม่พอดีฉันก็เคยโดนคือหายแบบรู้ว่าหายแน่ๆเพราะว่าเวลาส่งหนังสือมาให้เขาจะห่อบับเบิ้ลแล้วก็คือผูกข้างในมาใช่ไหมคะอยู่ห่อมันหลวมคือรู้เลยว่าโดนดึงเล่มใดเล่มหนึ่งที่ท่านชอบออกไปแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมายความว่าเขาต้องเปิดทุกห่อดิใช่คือจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้มันอาจจะเป็นส่วนน้อยที่เกิดขึ้นแต่มันก็ตรงข้ามกับภาพที่ไปรษณีย์พยายามกำลังสร้างขึ้นตอนนี้ที่จะโมเดิร์นไนซ์บริการสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้เราก็อยากจะแจ้งไปทางผู้ที่รับผิดชอบเพื่อที่จะได้ตามแล้วก็ดำเนินการนะคะแล้วทางรายการของเราก็จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็จะมาแจ้งให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบต่อไปเพราะว่ามันก็ไม่ควรจะเกิดแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครเลยไม่ได้แปลว่าเราจะไปต่อว่าไปรษณีย์หรืออะไรนะคะเพราะเราก็เข้าใจว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จำนวนมากเลยที่ทำงานด้วยความตั้งใจจริงเราก็ไม่ได้อยากให้เสียกำลังใจแล้วคนที่เป็นไปรษณีย์เสียสละมากคนที่ทำงานดีอยู่แล้วเราก็อยากจะให้กำลังใจแต่ว่าในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้ามันแก้ไขได้ก็จะดีมากก็ควรจะได้รับการแก้ไขแล้วมีอีกเรื่องนึงถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ฟินแลนด์นะคะที่เคยส่งของมารีเมโกะมาให้เราได้ยินละกรีดผู้ซ้ำอีกทีเขาจะได้รู้ใช่ถ้าดูรายการอยู่นะคะช่วยตอบกลับมานิดนึงว่าหนังสือที่ทางรายการเนี่ยส่งไปให้เนี่ยได้รับหรือเปล่าเพราะพอมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยเกิดความกังวลเพราะส่งไปนานประมาณ2เดือนแล้วนะคะควรจะถึงแล้วนะคะควรจะถึงแล้วควรชนจ่ายแล้วล่ะนะคะรอบโลกได้รอบแต่ก็ยังไม่ได้ข่าวก็เลยกังวลใจนิดหน่อยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงตอบปัญหาคาใจกับแฟนคลับมากเลยทีนี้มาถึงเรื่องงานมหกรรมหนังสือที่เพิ่งจบไปครั้งที่17นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ไปทรายก็ได้ไปพี่แขกน่ะได้ไปหลายวันเลยแหละไปวันเดียวเท่านั้นปีนี้ผิดคาดพูดเป็นเล่นน่ะเพราะว่าป่วยก็เลยไปแค่วันที่ถูกกำหนดให้ไปไปแจกลายเซ็นเพื่อที่ไปโปรโมทหนังสือคิดเล่นเห็นต่างนะคะก็เลยไปแค่ป่วยเหมือนกันค่ะดูเสียงสิคะก็เลยไม่ได้ไปแต่ปกติก็เป็นขาประจำค่ะไปซื้อประจำแล้วก็หลังเคล็ดหลังยอกมาประจำเพราะว่าแบกหนังสือเยอะโอเคดิฉันรู้บอกไวมากคงจะต้องเป็นทรายแล้วล่ะที่เล่าบรรยากาศนิดหน่อยใครได้หนังสืออะไรมาบ้างแน่นอนนะคะว่าบรรยากาศก็คึกคักยังคงคึกคักอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลายๆบูธนะมีการปรับปรุงวิธีมุงคืออย่างปีก่อนๆน่ะมันจะเป็นการมุงมันจะดูเป็นแบบซื้อผักซื้อปลากันมากๆเลยแต่ปีนี้ก็คือว่ามีหลายๆบูธหลายๆสำนักพิมพ์ที่ให้มีการปรับด้วยการสั่งจองทางออนไลน์ก่อนแล้วแค่ไปรับก็มีหรือว่ามีการสั่งจองล่วงหน้ามารับในงานจองวันนี้ไปรับวันอื่นคือมีการเฉลี่ยคนออกไปคือที่จะได้ไม่มันแน่นแพ็คกันอยู่ที่เดียวนะคะ แล้วก็รวมถึงมีการโยกย้ายบูธของสำนักพิมพ์ใหญ่ๆบางบูธก็คือมีการกระจายกันมากขึ้นแล้วก็หนังสือที่น่าสนใจปีนี้ก็มีเยอะคือมีทั้งที่แบบรวมเล่มนะคะแบบที่รวมเล่มก็มีแล้วก็แบบที่ออกใหม่ก็มีแต่ว่าเซตที่ดิฉันชอบแล้วก็ได้อ่านไปก็คือเป็นของสำนักพิมพ์สมมุติเป็นวรรณกรรมในวงเล็บนะคะก็คือเป็นเอา The Awakening ของเคทโชแปงมาแปลไทยแบบเขาเรียกว่าถูกลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ออกมาให้ได้อ่านกันก็อ่านแล้วก็หดหู่ชีวิตบัดซบกันไปแต่มีหนังสือดีๆออกมาเยอะเลยปีนี้แล้วคือตามแต่ใจคุณจะปรารถนาแม้แต่ว่าคนที่คุณพูดถึงบ่อยๆ2คนคือซิเซ็กเราออกเสียงถูกไหมคะต้องให้ถูกต้องบางคนเขาก็อ่านว่าชีเช็กค่ะตามภาษาแต่เราอ่านเราพอเป็นซอส
Z อ่ะเราก็แบบว่าแต่ว่าบางทีเขาก็จะอ่านชีเช็คก็แล้วแต่อ่านอย่างที่เราอยากอ่านบางคนก็อาจจะเป็นชีเช็คฉายไปเลยอะไรอันนั้นก็จะได้ต้มมาถ้วยนึงเลยอย่างนี้นะขยายความนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้จักคุณทรายชีเช็คหรือซีเช็คนี่คือใครคะอาจารย์เฟย์กล่าวคือเขาคือที่จะบอกเนี่ยคือว่าเขามีหนังสือใหม่ออกมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาเป็นใครก็ไม่รู้สองคนคู่ขวัญคู่ขวัญขออภัยขออภัยขอดิฉันแซวอ่ะต่อค่ะชีเช็คต่อนะคะโปรบอยชีเช็คเธอบอกว่าเขาเริ่มจากไหนอะที่เป็นการลุกขึ้นมาต่อสู้จะบอกว่าลุกขึ้นมาดูเป็นแบบว่าการปฏิวัติยังไงไม่ถูกแต่ว่าเล่มหนังสือที่เขาล่าสุดคือ Occupy Wall Street ที่เป็นที่ทำให้หลายๆคนรู้จักชื่อเขาแต่ว่าเล่มที่ออกเนี่ยก็คือว่าจากปฏิวัติสุปฏิรูปหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้นะคะที่ออกในงานนี้ไม่ทราบแต่ว่าเขาเป็นนักปรัชญาอันนี้พูดจากความทรงจำล้วนๆถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเขาเป็นนักปรัชญาชาวเช็กนะคะที่มีชื่อเสียงเป็นนักปรัชญาร่วมสมัยแล้วก็เขาอพยพนะคะไปอยู่ที่อเมริกาเนื่องจากปัญหาทางการเมืองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นนักปรัชญาที่จะได้รับเชิญไปทอล์กตามมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเท็ดทอล์กที่จะเชิญคนดังเนี่ยเขาก็เคยมาพูดแล้วพี่แขกก็เคยพูดถึงเกี่ยวกับส้วมอาจารย์พิษก็เคยพูดถึงแล้วแขกก็จริงๆเอา YouTube พี่ซีเซกพูดถึงส้วมสนุกมากนะคะแล้วซีเซกก็เป็นผู้ชายตัวอ้วนใหญ่ใส่เสื้อยืดแล้วก็เหงื่อเปียกไปทั้งตัวแล้วก็คุยเรื่องส้วมใช่แล้วเขาก็จะเรียกว่าเขาเป็นนักปรัชญามาร์กซิสต์แนวมาร์กซิสต์คือยังคง tradition หรือประเพณีแบบนี้นะคะซึ่งก็ในหนังสือที่เขาเขียนออกมาก็ใครที่ได้ซื้อมาอ่านแล้วอะดิฉันน่ะยังหาไม่เจอเพราะว่าวันที่ไปเนี่ยก็ยังแบบร่างกายยังเสลอยู่เพราะว่ายังหาซื้อได้ที่ Mobi Books ใช่แล้วสามารถคุณปรับดายุ่นใช่มั้ยเป็นร้านหนังสือของคุณปรับดายุ่นแต่ว่า BACC ซีเซกเล่มนี้รู้สึกว่าจะเป็นของอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเป็นเขียนถึงอ๋อเขียนถึงใช่ไหมคะค่ะถ้าแขกจำไม่ผิดอีกเช่นกันนะคะดิฉันไม่ได้ตามแต่ว่ามีหนังสือนอกจากหนังสือคิดเล่นเห็นต่างที่น่าสนใจอยู่แล้วต้องซื้ออีกแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกเล่มนึงที่แขกอยากจะแนะนำเลยก็คือของสำนักพิมพ์มติชนคือประวัติต้นรัชกาลที่6พิมพ์ใหม่แล้วพิมพ์ใหม่แล้วเหรอพิมพ์ใหม่แล้วใครที่พลาดไปหาซื้อไม่ทันในปีที่แล้วนะคะเล่มนี้พลาดไม่ได้เลยประวัติต้นรัชกาลที่6นะคะเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพูดง่ายๆคือเป็นไดอารี่เป็นไดอารี่ของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นไดอารี่ที่เขียนบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5มาจนจวบต้นรัชสมัยของพระองค์ท่านที่ได้ขึ้นมาครองราชที่บอกว่าให้แคนเซิลเรื่องนางร้องไห้อะค่ะชอบมากกำหนดราชพิธีต่างๆให้เป็นสมัยใหม่หลายอย่างนะคะแล้วก็พูดถึงความเป็นมนุษย์นะคะหลายๆอย่างเป็นภาพความเป็นมนุษย์ที่ใช่ว่าคือถ้าท่านไม่เขียนเองใครจะรู้ดีไปกว่านี้ล่ะใช่ไหมแล้วคือจากการที่ทุกคนก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นคนนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเขียนเองเลยจ้ะจบก็จะเห็นบุคคลต่างๆนะคะที่แวดล้อมท่านในสมัยนั้นปรากฏขึ้นในไดอารี่แล้วไปจำได้ไปอ่านนานมากแล้วประมาณกับ10ปีสมัยยังแบบเด็กๆอยู่ไม่รู้ไปตับผูพัดจับผูยังไงนะคะก็ไปอ่านแล้วก็สนุกมากแล้วก็ได้มุมมองคือได้เข้าใจบุคลิกภาพบางประการของพระองค์เองแล้วก็ของคนอื่นๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มีในราชสำนักในสมัยนั้นในปลายรัชกาลที่5ก็ขอแนะนำเลยค่ะเพิ่งพิมพ์ใหม่ก่อนหน้านี้หาไม่ได้นะคะถ้าใครมีโอกาสก็ให้ไปซื้ออีกเล่มนึงที่เฟย์แนะนำคือประวัติของสมเด็จรีเยนเล่มนี้ก็ดีค่ะสมเด็จรีเยนก็คือมาจากคำว่ารีเจนคือผู้สำเร็จราชการนั่นเองใช่แล้วในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็เป็นงานวิจัยของนักศึกษาที่จบโครงการปริญญาโทสตรีศึกษาของธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นงานที่พูดถึงสมเด็จรีเยนในตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปก็ต้องมีการแต่งตั้งควีนซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีประเพณีในการจะแต่งตั้งพระราชินีให้เป็นผู้สำเร็จราชการไม่ให้การแต่งตั้งพระราชินีไม่มีค่ะไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พูดง่ายๆหรือพูดในแง่หนึ่งก็คือว่าถูกฝรั่งบีบบังคือถูกฝรั่งถามพูดง่ายๆว่าพระราชินีของประเทศท่านคือใครแล้วก็เราก็ไม่มีแต่จนกระทั่งรัชกาลที่5เสด็จไปประพาสก็ถือเป็นโอกาสที่จะต้องแต่งตั้งพระราชินีแล้วก็แต่งตั้งให้พระราชินีเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนด้วยนะคะก็สนุกมากให้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้ยังไงดีผู้หญิงที่อยู่ในราชสำนักกับบุคคลอื่นๆที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคะก็น่าสนใจเป็นการต่อรองเชิงอำนาจแบบหนึ่งการปะทะกับตะวันตกในช่วงนั้นนะคะทำให้รัฐบาลไทยในเวลานั้นถูกตั้งคำถามหลายอย่างเช่นพระราชินีของประเทศคุณคือใครวันชาติของคุณคือวันอะไรซึ่งก็นำมาสู่การตั้งคำถามกลับมาที่ตัวเองใหม่แล้วก็พยายามสร้างคำตอบให้เป็นที่พอใจแก่
ของผู้ถามนะคะอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวก่อนสองเล่มเมื่อกี้ที่เราพูดเป็นของสำนักพิมพ์ของพี่แคสมัติชนแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมนั่นจึงก็บริษัทเดียวกันบริษัทเดียวกันนะคะอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจคือประวัติพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยโดยอาจารย์เออิจิมุราชิมะค่ะคุณผู้ชมพิมพ์กับสำนักพิมพ์มติชนเช่นกันอาจารย์เอจิมุราชิมะเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทำเรื่องไทยศึกษานะคะแล้วทำในเรื่องที่คนไทยเนี่ยให้ความสนใจน้อยมากคือประวัติพรรคคอมมิวนิสต์แล้วอาจารย์มุราชิมะใช้หลักฐานชั้นต้นถึง7ภาษาด้วยกันรวมทั้งภาษาจีนภาษารัสเซียภาษาเวียดนามภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยนะคะหลายๆอย่างสิ่งที่แขกตื่นเต้นมากหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีข้อถกเถียงทางทฤษฎีอะไรที่น่าตื่นตะลึงแบบที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นงานแบบนักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เจาะลงไปในรายละเอียดที่ทุกคนมองข้ามนะคะแล้วเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรสัก2ข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะสืบย้อนกลับไปไกลมากสิ่งที่ให้ตื่นเต้นที่สุดเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือปกติเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเราจะรู้สึกว่ามีกรุงเทพเป็นศูนย์กลางและเป็นที่อื่นๆในฐานะที่เป็นบริวารแต่ประวัติพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนมค่ะอยู่ที่อุดรแล้วเป็นความรุ่งเรืองทางของปัญญาชนอีกมิตินึงมีความตื่นตัวทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างไทยความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่นักวรรณกรรมเองก็จะต้องตื่นเต้นมากว่าการถ่ายทอดนะคะเรื่องอุดมการณ์วิธีคิดแนวคิดทฤษฎีของมาร์กซิสต์นะคะในสายของเอเชียเนี่ยเขาส่งทอดวิธีคิดนี้กันยังไงแล้วมีการจัดตั้งปัญญาชนของฝ่ายซ้ายในสังคมไทยอย่างเราคำคำนี้หายไปไหนปัญญาชนฝ่ายซ้ายแต่ก็มักจะถูกสติ๊กมาไทส์หรือทำให้ดูเป็นตราบาปในสมัยปัจจุบันซึ่งก็น่าสนใจที่จะไปอ่านกันไปเราก็น่าไปหามาดูว่าในยุคนั้นบริบทอะไรที่ทำให้เกิดปัญญาชนฝ่ายซ้ายขึ้นแต่มันทำให้สายตาของแขกที่เห็นท้องถิ่นเปลี่ยนไปเลยตามเฟซทำให้แขกเห็นนครพนมหรืออุดรเนี่ยเต็มไปด้วยปัญญาชนน่ะเห็นการเคลื่อนอีกแบบนึงของเขาเลยเห็นความเคลื่อนไหวของปัญญาชนที่มันคึกคักมากอันนี้ขนาดไม่ค่อยได้ไปเดินมหากรรมหนึ่งก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่อาจจะยังหาอ่านไม่ทันก็ติดตามอ่านได้เพราะที่ฉันจะเขียนถึงในรับคนอ่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขายของไม่รู้อยู่เพราะขายของในบุ๊กไกด์ก็ติดตามได้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ตอนนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมผมถึงไม่ให้เวลาเธอมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นนี่เธออยู่ไหนอ่ะเธอคงไม่หายไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจากแลนด์แอนด์เฮาส์บ่อยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie พบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดานใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงเ
วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันติดตามชมรายการ Voice of the Day ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง Voice TV พบกับปุ้ยณัฐกาลถิ่นทิพย์และรายการ Movie Preview กับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศแนะนำหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์และหนังแผ่นหน้าดูสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างค่ะคุณผู้ชมช่วง Talk of the Town ของดีวาสคาเฟ่ทอคกันมากเลยทอคกันตอนเบรกนี้ไม่มีใครหยุดทอคเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราคุยเรื่องที่เราชอบกันมากนั่นก็คือเรื่องบนเตียงดิฉันนึกว่าคุยเรื่องเตียงเฉยๆจะบนเตียงใช่ไหมคะตกลงเด็กติดคอด้วยเรื่องบนเตียงพอพูดเรื่องแบบนี้เราแบบติดคอด้วยทีเดียวเริ่มตั้งคำถามกันเริ่มจากตั้งคำถามก่อนว่าคือจริงๆเราเดี๋ยวก่อนมันเริ่มต้นจากอย่างนี้คือเฟย์ไปอ่านเจอบทความในหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนังสือพิมในแนวซีเรียสอะค่ะในแนวจริงจังนะคะคือเลอมงนะคะซึ่งหัวข้อมันก็คือว่าเดี๋ยวนะหาหัวข้อก่อนเลอลีกงชูการเอลาตังเอกาโตลิกนะคะหมายถึงเตียงของคู่สมรสเนี่ย มีสัญชาติลาตินและเป็นแคทอลิกนะคะคราวนี้ก็เลยจะไม่ได้หรอเราไม่เคยเฉียดไกลเตียงสมรสเลยเป็นทั้งแคทอลิกเป็นทั้งลาตินฉันคนนี้พวกนอกรีดไงเป็นแม่มดกันทั้งคู่เป็นนอกรีดกันทั้งหมดแต่อย่างไรก็ดีก่อนที่จะไปคุยเรื่องหัวข้อที่มันเป็นทางสังคมแล้วก็ทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เถียงกันอยู่นานมากค่ะคุณผู้ชมว่าตกลงเนี่ยชื่อเรียกเตียงที่เป็นเตียงเดียวแล้วนอนได้2คนเนี่ยเรียกว่าอะไรคะดับเบิลเบดหรือซิงเกิลเบดคือถ้าไปโรงแรมเนี่ยบอกว่าซิงเกิลเบดคือเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแต่นอนสองคนแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปกับผัวกับเมียหรือคู่รักของคุณเนี่ยดิฉันไปกับแม่บางทีไปกับแม่ก็ควรจะบอกว่าดับเบิลเบดคือเตียงเล็กสองเตียงนอนแยกกันและภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเตียงเดี่ยวภาษาไทยก็คือเตียงเดี่ยวเนี่ยแปลว่าเตียงใหญ่เตียงเดี่ยวนอนคู่เตียงคู่นอนเดี่ยวแต่นอนสองคนโอเคเข้าใจสรุปอย่างนี้แต่ว่าเตียงที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเตียงที่อยู่ที่บ้านถ้าบอกว่าเตียงคู่คือ king size คือเตียงใหญ่ที่สุดนอน2คนแต่ถ้านอนคนเดียวคุณก็นอนเตียง3ฟุตอันนี้เตียงเด็กเตียง5ฟุตเป็น queen size นอนคนเดียวก็นอน king size แต่นอนซีกเดียวเงาๆโอเคป่ะอีกครึ่งนี้เป็นคุณดิฉันเนี่ยไม่มีวันซื้อเตียง king size มาไว้ในบ้านเลยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีคนมานอนด้วยไม่ใช่มันจะทำให้แบบเหมือนเรามีคู่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอีกไงโอ้จริงเหรอนี่คุณถือเคล็ดนะเนี่ยถือเคล็ดถือเคล็ดศิลปศาสตร์แต่ว่าคือด้วยความที่ดิฉันเปลี่ยนคู่นอนทุกวันเพราะว่าคู่นอนดิฉันเป็นหนังสือก็จะนอนไปเลยซีกนึงเต็มๆแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวเนาะแล้วคุณทรายก็ถามว่าแต่ทำไมผ้าปูที่นอนที่มูจิเนี่ยมันไซส์แปลกประหลาดมากสรุปแล้วมันเตียงคู่หรือเตียงเดียวขยายความสำหรับคุณผู้ชมหลายคนไม่รู้จักนะมูจิเป็นแบรนด์มาจากญี่ปุ่นค่ะแบรนด์สินค้าญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะชื่อมูจิซึ่งไซส์จะไม่เหมือนปกติไม่เหมือนที่แสดงพันลึกไซส์ของมูจิเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ไซส์ของเตียงแต่เป็นไซส์ของฟูต้งเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้นอนเตียงแต่นอนฟูต้งที่เหมือนฟูกฟูกบางๆขนาดนี้ค่ะแล้วก็จะมีไซส์ฟิกซ์ไปเลยนะคะแล้วคนญี่ปุ่นที่แต่งงานกันจะนอนฟูต้งยังไงก็คือนอนฟูต้งสองผืนเอามาติดกันแต่เลื่อนมาชิดกันเลื่อนมาชิดกันแต่จะไม่มีฟูต้งสำหรับผัวเมียไม่มีฟูต้งใหญ่ๆนอนคู่ไม่มีจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีแต่คนญี่ปุ่นเกิดอยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตกร่องตรงกลางเหรอคะคุณพี่อันนี้ก็ต้องไปถามคนญี่ปุ่น แต่คนญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะมีถ้าคุณอัดอยู่คุณอัดก็จะอธิบายคนญี่ปุ่นจะมีสิ่งที่เรียกว่าวาชิกิ คือแบบญี่ปุ่น กับโยชิกิคือแบบตะวันตก คนญี่ปุ่นจำนวนมากก็มีห้องนอนแบบโยชิกิคือห้องนอนแบบตะวันตกก็คือจะมีเตียง queen size king size แต่ก็ไปแต่ยังมีคนญี่ปุ่นจำนวนมากที่ไม่ชอบอะไรแบบตะวันตกชอบแบบวาชิกิก็ยังจะนอนพื้นตาตามิแล้วก็นอนบนฟูต้งซึ่งนอนแบบวาชิกิก็คือต้องนอนฟูต้งกันคนละผืนแต่ติดกัน
ติดกันแต่ว่าถ้าคุณจะแอดตึ๊ดๆแล้วก็แบบว่าเสร็จแล้วก็แยกกันต้องใครเบียดเอาใช่ไหมเบียดเอาอันนี้ก็เรื่องของไปกันใหญ่เรื่องแบบว่า definition หรือคำจำกัดความว่าด้วยเตียงมันเป็นวัฒนธรรมนะซึ่งในตะวันตกครับในเมืองไทยดิฉันก็ไม่ค่อยทราบอ่ะเตียงก็เป็นของใหม่สำหรับคนไทยคือสำหรับคนไทยเนี่ยเริ่มนอนเตียงกันก็เพราะว่ารับวัฒนธรรมตะวันตกมาแล้วสมัยก่อนเราก็นอนกับพื้นฟูกบางๆที่นอนแบบพับที่ยัดนุ่นเคยเห็นไหมคะที่เป็นหลอนๆน่ะดิฉันชอบมากกางมุ้งด้วยแต่ก่อนแล้วก็ลายจะแบบเป็นดอกๆสวยชอบคิชมากหรือบางทีก็เป็นลายเหมือนผ้าขาวม้าอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือของไทยแต่คราวนี้ของตะวันตกเขามีการศึกษาอย่างจริงจังมากนะคะซึ่งบทความฉบับนี้เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์นะคะซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เป็นผู้เขียนอิสซัวเดอชอมคือประวัติศาสตร์ว่าด้วยห้องนอนนะคะแล้วในนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเตียงเขาบอกว่าเขาบอกว่าในสมัยกรีกโบราณนะคะก่อนที่จะมีโรมันเนี่ยนะคะ อุดมคติเรื่องคู่การเป็นคู่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าการนอนเตียงเดียวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขายังไม่ปฏิบัติกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีเรื่องของการมีหลายคู่ด้วยคือโพลิกามีหลายคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เริ่มขึ้นจริงๆเรื่องการนอนด้วยกันระหว่างสามีภรรยาในคืนหนึ่งเนี่ยนอนด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะต้องมีการ reproduce ลูกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าหมายถึงว่านอนด้วยกันจริงๆทั้งคืนมันก็คือเริ่มในศตวรรษที่13ศตวรรษที่13นะคะซึ่งแปลว่าอะไรตอนเป็นแปลว่าสมัยก่อนคนเราทำลูกแล้วก็ไม่นอนด้วยกันเหรออ่าใช่ก็นอนแยกไม่ได้นอนด้วยไม่ได้นอน for fun หมายความว่าหมายถึงว่าไม่ได้นอนด้วยกันทั้งคืน productive อย่างเดียวคู่แต่งงานก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามักจะ take it for granted ว่าคนที่เป็นผัวเมียกันก็คือต้องนอนด้วยกันทั้งคืนคนนอนเตียงเดียวกันนะคะนอนด้วยกันทั้งคืนห้องนอนเดียวกันแต่มันเพิ่ง8ศตวรรษที่ผ่านมานี่เองเหรอที่คนเรานอนด้วยกันทั้งคืนใช่ค่ะในตะวันตกเนี่ยเริ่มศตวรรษที่19ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมละตินก็คือหมายความว่าไม่ใช่แองโกลแซกซอนอย่างอังกฤษเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแองโกลแซกซอนหรือในเยอรมันก็แองโกลแซกซอนเป็นอีกยังไงเดียชาติพันธุ์อารยธรรมหนึ่งนะคะเป็นความเป็นสัญชาติละตินแล้วก็มาพร้อมกับศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นคริสต์แบบแคทอลิกด้วยนะคะในขณะที่ในตะวันในแองโกลแซกซอนเนี่ยเขานอนคนละเตียงนะคะเขาบอกว่าในศตวรรษที่13เนี่ยโบสถ์ศาสนาจักรเริ่มทำให้การแต่งงานกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วโบสถ์ก็ในการกระทำนี้มันเป็นการกระทำเพื่อเป็นไปเพื่อการควบคุมสังคมนะคะเขาก็มีถึงขนาดมีคำพูดหลายๆอย่างที่ยกย่องนะการนอนด้วยกันคือต้องมาเหมือน educate หรือให้ความรู้คนว่าคุณต้องนอนด้วยกันนะนะคะแล้วมันก็เริ่มในศตวรรษที่13แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเตียงเขาบอกอย่างนี้เตียงกลายเป็นพื้นที่ในการต่อสู้กันระหว่างผู้ชายสามีและภรรยาซึ่งอันนี้ต้องใช่ที่ดิฉันคิดแน่ๆใช่ไหมใช่เกี่ยวพันซึ่งอันนี้เอามาจากหลักฐานที่เป็นเอกสารว่าด้วยคำสารภาพบาปค่ะเวลาที่เขาไปสารภาพบาปกับพระก็จะมีการบันทึกนะคะโดยผู้ชายเนี่ยคุณสามีที่ไปสารภาพบาปก็จะบอกอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยทำหน้าที่ของสิ่งที่เขาเรียกว่าเดวัวคงจูการก็คือเป็นทำหน้าที่สามีภรรยาที่ดีนั่นก็คือมีเพศสัมพันธ์กับเขานะคะในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่ไปสารภาพบาปจะบอกว่าให้ผู้ชายให้สามีตัวเองเนี่ยระมัดระวังแล้วก็ให้สามีตัวเองเนี่ยปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่า coitus interrompus ก็คือนี่คือภาษาละตินคือแปลว่าอะไรคะคุณแค่ coitus เนี่ยเป็นภาษาละตินแปลว่าการหลังในค่ะใช่คือผู้หญิงอยากจะให้ผู้ชายไม่ทำเพราะว่า interrupted coitus ก็คือการที่ไม่หลังเข้าไปข้างในก็คือว่าเขานอนด้วยกันเพื่อจะมีลูกหรือเปล่าแต่คราวนี้คือถ้าไม่มีลูกแล้วจะมานอนแต่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะมีคือสมัยนั้นก็คือห้ามคุมกำเนิดอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อยากให้ผู้ชายกระทำสุดท้ายในตัวของตัวเองแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยศาสนาจักรก็ประณามการที่จะไปหลังข้างนอกเนี่ยว่าเป็นบาปนะคะเรียกว่าเปเชโดนองก็คือถือว่าเป็นบาปแบบหนึ่งที่เรียกว่าโอนองนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่3ก็เริ่มมีองค์ความรู้แล้วก็เชฟสังคมเกี่ยวกับมาไงจัดการกับสังคมนะคะด้วยเอาองค์ความรู้เรื่องครอบครัวเรื่องคู่การชีวิตแต่งงานแล้วผนวกด้วยเรื่องเตียงด้วยนะคะต่อมาในศตวรรษแต่ในขณะที่ก่อนที่จะไปศตวรรษที่18 19เนี่ยเขาก็บอกว่าในขณะที่กษัตริย์กับราชินีเนี่ยไม่นอนด้วยกันอยู่แล้วคือนอนคนละเตียงนอนแยกห้องเพราะว่ากษัตริย์ก็อาจจะไป
หานางสนมต่างๆนานาได้นะคะแล้วก็มีพวกชนชั้นสูงคือชนชั้นขุนนางก็จะไม่นอนด้วยกันรวมไปถึงพอเริ่มเข้าศตวรรษที่14ชัดๆเลยนะเนี่ยหัวเมียนอนด้วยกันทั้งคืนเนี่ยรวมถึงตั้งแต่ศตวรรษที่14เนี่ยศตวรรษที่14เป็นต้นมานะคะปัญญาชนก็เริ่มที่จะมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องเตียงเนี่ยค่ะเขามีจุดยืนจริงเขาใช้คำนี้จริงๆมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องเตียงนะคะอย่างเช่นคนหนึ่งที่เรารู้จักคือมงแตนเนี่ยมงแตนนี่เป็นนักคิดในศตวรรษที่15 16เนี่ยนะคะก็บอกว่าฉันชอบที่จะนอนคนเดียวนะคะโดยปฏิเสธปราศจากผู้หญิงอาลาโฮยาคือแบบรอยัลนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดๆแบบปิดๆเอาผ้าห่มคุมตัวก็เริ่มมีการวางจุดยืนว่าฉันจะนอนคนเดียวมันเป็นสนามการต่อสู้จริงเลยในห้องนอนใช่แล้วต่อมาในศตวรรษที่18ถึง19นะคะคุณผู้ชมเตียงสำหรับ2คนเริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเตียงสำหรับ2คนเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มกระจายเข้าไปในเมืองมีวัตถุดิบแบบนี้เกิดขึ้นและกระจายเข้าไปในเมืองเพราะว่าไพร่เริ่มขยายตัวใช่แล้วเพราะว่าแล้วเตียงนะคะกลายเป็นพื้นที่เบื้องต้นและเป็นพื้นมูลฐานที่สุดของสิ่งที่เราเรียกว่าลาบูกชัวซีก็คือชนชั้นกลางนั่นเองคำนี้บูกชัวนะคะซึ่งถ้าเราฟังเพลงของมาดอนน่าเราก็จะได้ยินเพลงนี้คำว่าบูกชัวมาจากภาษาคำว่าบูนะคะหรือบวกในภาษาเยอรมันเนี่ยแปลว่าเมืองนั้นบูกชัวคือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองสมัยก่อนไม่มีใครอยู่ในเมืองคนจะอยู่ไปตามชนบทแล้วก็อยู่แวดล้อมตัวปราสาทนะคะแต่ว่าพอเริ่มศตวรรษเริ่มพัฒนาเข้าสู่โมเดิร์นเนี่ยเริ่มมีชนชั้นใหม่ขึ้นมาแล้วเตียงเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์นะคะของชนชั้นกลางนะคะแล้วก็อย่างเช่นในกลางศตวรรษที่19นี่ก็เป็นเรื่องปกติเลยอย่างบัลซักนักเขียนคนสำคัญนะคะที่เขียนเรื่อง อะไรนะโนเทอร์ดาม The Hunchback of Notre Dame ก็เขียนประโยคนึงว่า Le lit est tout le mariageหมายความว่าเตียงนั่นแหละคืองะคือการมีการสมรสกันคือทั้งหมดของการสมรสคือเรื่องของเตียงรวมไปนะคะในขณะที่นี่ก็คือเราก็เริ่มเข้ายุคโมเดิร์นแล้วก็เป็นเรื่องปกติเราก็รู้สึกว่าการนอนด้วยกันเป็นเรื่องปกติแต่ในประเทศอังกฤษนะคะในประเทศที่เป็นโปรเตสแตนต์ไม่ใช่แคทอลิกไม่ใช่วัฒนธรรมละตินเนี่ยนะคะการนอนแยกกันเนี่ยเป็นทางเลือกเป็น choice เป็นทางเลือกทั้งทางเลือกทางจิตทางความรักเขาอธิบายอย่างนี้เพราะแต่ละคนสามารถที่จะเป็นปัจเจกบุคคลในความรักที่มีให้แก่กันได้เป็นทางเป็นการเลือกในทางเชิงสังคมด้วยค่ะเพราะทำให้การจำกัดจำนวนของประชากรเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงเป็นทางเลือกในทางความสะอาดด้วยไฮจีนนะคะเพราะในฝรั่งเศสเนี่ยเตียง2เตียงอะเตียงแยกกันนะคะเริ่มที่จะมีขึ้นก็แค่ศตวรรษที่18เองก่อนหน้านี้นอนเตียงเดียวกันมาตลอดแล้วในฝรั่งเศสเนี่ยต้องรอถึง1ศตวรรษต่อมาคือศตวรรษที่19นะคะถึงจะมีห้องน้ำนะคะคือในยุโรปนี่ต้องรอนานถึงศตวรรษที่19ถึงจะมีห้องน้ำเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปพระราชวังแวร์ซายน์ก็จะไม่เห็นห้องน้ำในตัวพระราชวังแวร์ซายน์หมายถึงว่าเขาไม่เข้ากันใช่ไหมคะกษัตริย์ก็จะมีคนเอาโถมาใส่ไว้ให้จับให้เขาเป็นคิงเนาะส่วนคนอื่นก็จะยังไงตามหลืบมุมตามหลืบมุมตามหลืบมุมก็จะมีกลิ่นโชยนะคะดูแจ้งคือประวัติในตะวันตกครับผมคราวนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นยังไงคุณเห็นว่าเป็นพื้นที่ของการต่อสู้จริงหรือเปล่ามันต่อสู้จริงๆนะแค่แบบว่าจับพลิกตัวกันเพราะนอนกลนนี้ก็ไม่รู้จะแล้วยังไงแล้วนะแต่มันสำหรับแขกมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเรามักจะคิดว่าการแต่งงานมาพร้อมกับการจะต้องนอนร่วมเตียงกันทั้งคืนโรแมนติกที่แบบหันไปก็เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มีภาพโรแมนติกอีกว่าในพิธีการแต่งงานก็จะมีการวางกลีบกุหลาบเป็นรูปหัวใจบนเตียงค่ะนี่ไงเขาบอกอย่างนี้ว่าการเชื่อมระหว่างความรักกับการมีเป็นคู่อยู่กันเป็นคู่แต่งงานก็เป็นสิ่งใหม่ในวัฒนธรรมตะวันตกรวมของถึงของไทยด้วยคือมาไม่ถึง100ปีนะคะในขณะเดียวกันการที่จะเชื่อมให้เรานอนด้วยกันก็เป็นลักษณะวัฒนธรรมประดิษฐ์เหมือนกับที่เริ่มพร้อมๆกับที่เอาความรักกับชีวิตแต่งงานมาเป็นสิ่งที่เท่ากันซึ่งสมัยก่อนไม่เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตของศตวรรษที่19ไม่ว่าจะเป็นการนอนด้วยกันทั้งคืนค่ะการร่วมหอลงโรงร่วมเตียงมีเตียงแต่งงานการนอนร่วมกันเท่ากับว่ารักนะแล้วเขาก็ยังบอกอย่างนี้ค่ะในโลกตะวันตกเนี่ย การนอนด้วยกันเนี่ยมันเป็นอย่างที่เฟย์บอกไปก็คือเป็นการทำให้คู่ชีวิตสมรสเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วทำให้เตียงเนี่ยเป็นการต่อสู้ต่อต้านเลิฟปาแกนิสม์คือการนอกรีตสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นการควบคุมสังคมและการสืบพันธุ์จำนวนประชากรของสังคมโดยคริสตนาจักรด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหลักฐานของเขาถึงมาจากคำสารภาพบาปทั้งนั้นเลยไงอาจารย์เฟย์เพราะว่าแสดงว่ามันมีกฎที่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่ได้ทำตามกฎนั้นตัวเองก็ผิดทำผิดบาปก็เลยต้องไปสารภาพบาป
แล้วก่อนหน้านั้นนะที่มันสำคัญมากที่เขาบอกว่ามันเป็นคาทอลิกมากๆอย่าลืมว่าในก่อนยุคสมัยใหม่เนี่ยค่ะผู้ชายยังมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันเองอยู่แม้จะแต่งงานเพราะฉะนั้นการเริ่มกฎใหม่ว่าผู้ชายจะต้องนอนเตียงเดียวกับภรรยาทั้งคืนเนี่ยมันคือการลดโอกาสที่ผู้ชายจะออกไปหาความสำราญกับเด็กหนุ่มให้อยู่บนเตียงของภรรยาคือต้องหายไปแล้ววันหนึ่ง8ชั่วโมงแน่ๆและอีกแง่หนึ่งถ้าเราพูดโดยใช้คำพูดยืมคำพูดมาจากฟูโก้ซึ่งเป็นนักคิดของฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าเตียงก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของมนุษย์อย่างหนึ่งในการที่จะควบคุมสังคมแล้วก็ควบคุมตัวมนุษย์เองนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราอยู่กับมันทุกคืนมันกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมเราได้อย่างไรฉันรู้สึกแปลกใหม่ที่ฉันรู้สึกอยากสารภาพบาปขึ้นมายังไงยังบอกไม่ถูกค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องจะสารภาพบาปก็ SMS มาหาเราได้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอย่างไรแสงแดดก็ทำให้ผิวคล้ำเสียอยู่ดีใหม่ Pond's Tan Remover Scrub โฟมล้างหน้าผสมแทน Soft Beads ช่วยสครับความหมองคล้ำออกอย่างอ่อนโยนทุกเย็นเผยผิวดูกระจ่างใสได้ทุกวัน Pond's Tan Remover Scrub ให้คุณลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์เพียงอัพรูปขึ้น Facebook/Pond's Thailand ถึง25พฤศจิกายนนี้เปลี่ยนแบตทั้งทีต้อง GS Double Lift ทนด้วยแผ่นธาตุพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น Double Lift ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS Double Lift ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกเคลื่อนชีวิตคุณกับรายการบุ๊กไกด์ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นร่วมเดินทางเปิดโลกไปกับเราในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างครอบคลุมถึงเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนพบกันได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง Voice TV และทาง www.voicetv.co.th แล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกใบนี้ของเรากว้างใหญ่กว่าที่คุณคิดมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปพบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมช่วงโซเชียลกอสซิปนะคะ จากเรื่องเตียงนอนมาเรื่องนี้ดิฉันจะชวนร้องเพลงค่ะนี่ค่ะเขาขึ้นมาผิดไปแล้วผิดไปแล้ว ทำไมคุณหันหน้าหนี ฉันตกใจไม่คิดว่าจันเฟย์จะทำจริงๆ แต่ก็ยังยืนยัน อันนี้ มันหยุด ยังไม่หยุด คุณคิดว่าข่าวอะไรคะคุณผู้ชม ผิดไปแล้วผิดไปแล้วเฮ้ยก็ไม่ได้ผิดปะก็คือก็ถ้าเขาจะบอกว่าผิดอ่ะมันก็ผิดคือเมื่อกี้นั่งคุยกันข้างหลังว่าเอ๊ะมันเป็นประเด็นด้วยเหรอคือ
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมของเราก็ตกลงคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรบอกสักทีสิยะเลยอันนี้จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์พาดหัวว่าผิดเป็นจุดๆปูชิมินี่ดิฉันใส่เองเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะชะตากรรมนายกไทยในโลกดราม่าออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมกระหึ่ม Facebook ภาพนายกเหยียบฐานพระธาตุเมืองคอนประชาชาติธุรกิจออนไลน์ M Thai Newsจับผิดว่าถ้าปล่อยไก่ยิ่งรักยิ่งพูดยิ่งผิดรู้สึกท้อคนล้อเอาอยู่นะคะคำเฉลยนายกเหยียบฐานพระธาตุเมืองคอนผิดหรือไม่ก่อนนี้ผู้ว่านครก็เพิ่งเหยียบไปนะคะคุณผู้ชมก็พอจะทราบจากภาพที่ขึ้นนะคะว่าเป็นกรณีที่นายกเดินทางไปที่พระธาตุเมืองคอนแล้วก็ไปเดินเวียนเทียนนะคะก็คือประเด็นของเราก็คือแขกก็ขึ้นไปใน Facebook ว่าสักวันนึงคงมีคนบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยหายใจทางจมูกเนี่ยผิดควรจะหายใจทางผิวหนังทำไมหายใจทางเหงือกไม่ได้หรอยะแค่นี้หล่อนเป็นถึงนายกนะจ๊ะหายใจทางจมูกอยู่ได้เพราะว่ามันควรจะต้องไปถึงขั้นนั้นแหละดิฉันแก้ข่าวนิดนึงว่าภาพคือภาพถ่ายยืนหันหลังพนมมือไม่ใช่ยืนเวียนเทียนนะคะยืนหันหลังพนมมือบนฐานพระมหาธาตุในระหว่างการเข้าสักการะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคุณผู้ชมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการขึ้นไปเหยียบบนฐานนะคะเนี่ยก็มีภาพต่างๆออกมามากมายทุกคนก็ขึ้นไปทุกคนขึ้นไปต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจะต้องถวายผ้าหรือสักอย่างสิ่งที่พี่แขกพูดอะตรงที่สุดแล้วแหละว่าหล่อนกล้าหายใจทางจมูกในยะอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะจำได้ว่าเรื่องแรกที่เป็นประเด็นขึ้นมาในเรื่องของดราม่าแบบนี้คือนายกลายมือไม่สวยตอนวันเด็กวันเด็กใช่ไหมเริ่มก่อนหน้านั้นอีกทรายใช้แทนว่าปูเราจะมาย้อนกันค่ะใช้แทนตัวเองเรียกแทนตัวเองว่าปูก็บอกว่าไม่พร็อพเพอร์ไม่เหมาะสมดูไม่มีวุฒิภาวะไม่สมกับเป็นนายกต้องใช้ดิฉันนะคะดราม่านั้นก็จบไปละไม่ขึ้นนะคะเรียกว่าไม่ขึ้นภาษาไม่ขึ้นภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษผิดถูกซึ่งคนที่ไปวิจารณ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าพูดภาษาอังกฤษดีแค่ไหนนะคะอันนั้นเราไม่ว่ากันก็จะพูดดีก็ได้ก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือว่ามีคนบอกว่านายกถ้ามาจากการเลือกตั้งต่อให้เป็นใบ้ก็ไม่เป็นไรก็เขามาจากการเลือกตั้งไงการในเมื่อมันเป็นคอนเซนซัสของสังคมอย่าว่าจะพูดสังเกตไปแล้วหาเสียงก็ได้ใครจะรู้ใช่ก็จะดูก้าวหน้ามากเลยไม่เป็นไรก็ไม่ผิดนะคะมามีชุดเกาหลีเอาไปต่างประเทศทำไมไปใส่ชุดประจำชาติของคนอื่นของประเทศอื่นของประเทศอื่นแล้วก็มีถือกระเป๋าขนาดเช็คแฮนด์กับผู้นำประเทศอื่นอันนี้ก็ล่าสุดและหลังจากนั้นก็มีคนเอารูปผู้นำต่างประเทศQueen อลิซาเบธอะไรทุกคนเขาก็ถือกระเป๋าขนาดเช็คแฮนด์หมดเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องน้องชอบเวลาตลบเรื่องน้ำท่วมเรื่องใส่บูทแบบบริสุทธิ์แล้วก็มีวาทกรรมเอาอยู่ใช่ไหมคะที่เอามาล้อกันในเชิงชู้สาวด้วยแล้วก็พยายามปลุกปั่นกระแสชู้สาวซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีมูลความจริงก็ไม่ขึ้นอีกแล้วก็ล่าสุดก็คืองานศพของกษัตริย์เขมรใช่ไหมคะคือตั้งแต่ใช้คำว่าพระบาทสมเด็จได้ไหมทำไมใส่ชุดครึ่งดำครึ่งขาวทำไมไม่ใส่ชุดดำทำไมไหว้แบมือทำอะไรก็ผิดนะเนี่ยพอเขาถ่ายรูปคนเขมรคนอื่นเขาก็ไหว้แบมือกันหมดแล้วก็คนอื่นก็ใส่ชุดครึ่งขาวครึ่งดำกันก็มีอีกนะคือบอกว่าก็แต่ว่าถึงคนอื่นเขาไหว้แบมือเราก็ต้องไหว้ให้ถูกสิอ้าวอันนี้ซีเรียสใช่ไหมคะอันนี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเราต้องย้อนกลับไปอันนี้เขาไม่ได้ขำแบบตลกมุกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราขำนะแต่เขาจริงจังแต่ดูนะว่าแม้กระทั่งเตียงยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ในศตวรรษที่19การกราบนะคะแบมือหงายมือการจัดงานศพใส่ชุดขาวล้วนหรือว่าจะใส่ชุดดำล้วนหรือจะใส่ล้วนแล้วแต่เป็นประเพณีที่ประดิษฐ์กันขึ้นมานะคะอย่างเช่นการยกเลิกนางร้องไห้ในพิธีพระบรมศพในสมัยรัชกาลที่5ก็เพิ่งจะยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่6การจะแต่งขาวแต่งดำการกำหนดกฎเกณฑ์มารยาทต่างๆก็เป็นสิ่งที่เพิ่งกำหนดขึ้นแล้วแต่ละชาติแต่ละภาษาก็กำหนดขึ้นเก่าใหม่ไม่เหมือนกันแต่เขาก็จะแบ่งอย่างงี้ไงเขาก็จะบอกว่าอ้าวก็ใช่ก็จริงมีวิวัฒนาการแต่ตอนนี้เราเคารพแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบที่เราแต่ถ้าเราไปเคารพศพของกษัตริย์เขมรเราก็ควรจะทำตามเขมรหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่จะทำให้ประเทศชาติล่มจมลงไปไหมคะค่ะถ้ามองจากอีกฝ่ายนึงเขาก็บอกว่าแน่นอนค่ะคือในฐานะที่ดิฉันเป็นประชาชนเนี่ยนะคะรัฐบาลบริหารประเทศมาเกือบจะ2 ปีแล้วเข้าปีที่2แล้วสิ่งที่ฝ่ายค้านและสิ่งที่ประชาชนควรจะตรวจสอบก็คือว่านโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไปทำไปถึงไหนแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกระทรวงคมนาคม
ทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปถึงไหนแล้วที่บอกว่าเฟสแรกเฟสที่2เฟสที่3ตอนนี้เฟสแรกไปถึงไหนแล้วนโยบายเรื่องพลังงานเป็นอย่างไรตอนนี้เรามีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมของเราเมื่อเปรียบเทียบกับเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งจะค้าขายกับ popular culture เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมของเราเนี่ยสามารถจะไล่ตามทันกระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีไหมพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจนะคะในขณะที่กระทรวงอื่นเนี่ยจะมีคล้ายๆว่า strategy กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ต่างๆนานาที่จะพัฒนาภายในอีก 4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในด้านต่างๆที่กระทรวงแต่ละกระทรวงดูแลเราไม่ค่อยเห็นนะว่า strategy หรือยุทธศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์แบบมองไปข้างหน้าแบบเตรียมสังคมไทยวัฒนธรรมไปสู่ข้างหน้าเป็นอย่างไรตกลงเราจะขายป๊อปคัลเจอร์เราจะขายวัฒนธรรมโบราณเราจะขายอะไรบ้างเนี่ยเราไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็รอดูไงว่าตอนนี้ละครเรื่องไหนดังๆเขาก็ค่อยวิจารณ์นั้นคือไม่ทำล่วงหน้าเรารอดูอย่างเดียวก่อนคือว่าเราเห็นด้วยที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแต่การวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรไม่ใช่ว่าฉันเกลียดคนนี้แบมือก็ผิดหุบมือก็ผิดเดินเท้าเปล่าก็ผิดแต่งดำแต่งขาวก็ผิดหน้าตาสวยผิดปกติก็ผิดผิดอย่ามาใช้ชื่อเล่นนะจ๊ะไม่ชอบทำไมสวยแบบนี้แปลว่าไม่ได้ทำงานเลยใช่ไหมเป็นนายกก็นั่งสวยไปวันๆใช่ไหมพอหน้าโซไปก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่รู้จักจะดูแลเสื้อผ้าผิวพรรณเป็นแม่ทำไมคุณแบบองค์ลงจะยกมือไหว้ฉันอยากยกมือไหว้พี่แขกเลยไม่รู้ว่าดูอินหนักคือว่าทำไมวิจารณ์กันในแค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับภูมิปัญญาของสังคมไทยคือตอนที่ดิฉันเห็นข่าวพวกนี้ดิฉันก็ตลกไงรู้สึกว่าไงว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากๆแล้วจริงๆแล้วคนที่เขียนอะไรแบบนี้มันดูส่อจริยะยังไงดีกริยาจริตของตัวเองว่าสนใจในเรื่องแบบไหนอะไรยังไงมีปัญหาหรือเปล่าเป็นอะไรมากหรือเปล่ามันสอบพูดง่ายๆสอบความไม่ค่อยจะฉลาดความเขลาของตัวเองออกมาค่ะคือถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ถ้าจะพูดถึงขนาดนี้ก็บอกไปเลยว่าโง่ค่ะคือมันก็มาครึ่งทางแล้วค่ะจะใช้ภาษาละตินกันเลยดีมั้ยเดี๋ยวละตินใส่ Intelligus ไม่มีนะคะคุณผู้ชมอันนี้มุกเดี๋ยวแต่เมื่อกี้มีจริงค่ะเมื่อกี้มีจริงแต่อย่างไรก็ตามคืออย่างกลับมาย้อนกลับมาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เวลาถ้าคุณไม่ชอบใครคุณไม่ชอบนายกรัฐมนตรีไม่ชอบรัฐบาลนี้ซึ่งเฟคิดว่ามันโอเคการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องโอเคไม่ชอบไม่ผิดนะแต่ว่าเป็นแขกพูดบ่อยมากเลยว่าคนเราอ่ะอย่ารักกันเลยค่ะอย่าไม่ต้องรักกันหรอกอยู่ด้วยกันน่ะแต่ขอให้เคารพกันแล้วก็ให้เกียรติกันแต่คือเกียรติกันก็ได้เกียรติกันก็ได้แต่เคารพกันน่ะก็ดิฉันคิดว่าไม่ควรให้ราคากับคำวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้เพราะว่ามันก็คงไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าเราอยากจะเรียกร้องก็เป็นเรื่องน่ารำคาญคือการที่มันจะเข้าไปถึง hate speech เนี่ยเส้นแบ่งมันบางนะคะคือการที่คุณวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาทำอะไรก็ผิดทุกอย่างดูหน้าเหียกหน้าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยมันตรงอีกนิดนึงอ่ะมันจะเข้าสู่การลดทอนความเป็นมนุษย์คืออันนี้เราเป็นห่วงคนที่ใช้พลังงานไปกับการขุดคุยเรื่องพวกนี้มาด่านะคะว่าถ้าคุณยังกระทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันคุณจะไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาแล้วก็ความทักษะในการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณเองค่ะนะคะยิ่งทำมันก็จะสองคนนี้รุนแรงมากฉันทำไม่ได้นะฉันต้องจัดรายการกับคนสองคนนี้จริงๆเหรอเนี่ยเดินขบวนทวงไปอะไรเฟซก็รู้สึกว่ายังจะดีกว่านะมันก็ดูโอเคนะมันก็เป็นการเรียกร้องหรือเขียนบทความหรือว่าก็ใช้พลังงานไปกับการหาข้อมูลไหมนะคะว่าหรือสนใจเรื่องอื่นๆบ้างไหมอ่ะจริงๆเหมือนยันที่พี่แขกบอกมีจะมีใครรู้สักกี่คนว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานเป็นยังไงรถไฟเป็นยังไงอะไรทุกคนมานั่งดูเรื่องแบมือคว่ำมือหงายมือเนี่ยไม่หรือไม่ก็ทำอะไรเฉพาะหน้าแค่เรียกว่าเรื่องทุจริตอย่างเดียวคือโอเคการทุจริตเนี่ยถ้ามันไม่ดีหรอกค่ะแล้วถ้ามันมีจริงเอาหลักฐานขึ้นมาแล้วก็ดำเนินตามไปตามกระบวนการที่เรามีช่องทางอยู่ไม่ใช่บอกว่าจะทำอันนี้ทุจริตได้ทุจริตเนี่ยแล้วก็ตกลงก็คือทำให้ทุกอย่างไม่สามารถจะทำได้รันได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับประเทศหรอในขณะที่คุณบอกว่าอยากให้ประเทศพัฒนาแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคือขัดขาทุกอย่างพูดง่ายๆขัดขาทุกอย่างจะมันก็ทำอะไรได้ไงว่าเขาอยากให้ประเทศพัฒนาเขาอยากแช่แข็งอยู่เนี่ย5ปี10ปีเนี่ยโอ้ยเครียดละดิฉันปวดตับปวดหลับขึ้นมาถึงเขามีปัญหากับการที่ประเทศมันพัฒนาเพราะว่ามันตื่นตกใจเวลาพัฒนาเนี่ยมันทำให้จิตใจเสื่อมศีลธรรมเสื่อมใช่แล้วโอ้กุ้มนึกถึงตอนประเทศเรายังดีๆว่าอะไรตอนไหนอ่ะเราเคยมีประเทศช่วงเวลาดีๆด้วยหรอมันมีช่วงปวดหลังอ่ะจันเพลคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
ดื่มด่ำสุดล้ำกับแมกนัมใหม่เคลือบช็อกโกแลตแท้ส่งตรงจากเบลเยียมลุ้นดื่มด่ำกับแมกนัมแบบจัดเต็มได้เลยวันนี้ที่ Facebook Magnum Thailand คานาโซนกล่องสีส้มคานาโซนกล่องสีส้มคานาโซนมีตัวยาโคไทรมาโซนฆ่าเชื้อราน้ำกัดเท้าคันในร่มผ้าคานาโซนกล่องสีส้มVaseline Men Face Wash ใหม่สูตร Glacier Clay ช่วยถอดความมันล้ำลึกเผยผิวกระจ่างใสจนเห็นได้ว้าว Vaseline Men Face Wash ใหม่เพื่อผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้น2สูตรใหม่ Advanced White และ Oil Control พิเศษ20โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณกับรายการบุ๊กไกด์ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันติดตามชมรายการ Voice of the Day ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง Voice TV ใหม่แปรงสีฟัน Bio Safety Magic Soft Go Nano แปรงสีฟัน Bio Safety เลือกแปรงที่ใช่เลือกสไตล์ที่ชอบค่ะคุณผู้ชมเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกพี่เบียร์ยังไม่ SMS เข้ามาในรายการเลยค่ะว่าไปไหนประชุมเอาประชุมมีคุณผู้ชมเขียนมาถามว่าสมเด็จรีเจนต์มีขายที่ไหนก็ร้านหนังสือใหญ่ๆนิดนึงถ้าหาไม่ได้จริงๆไปที่ร้านหนังสือที่สำนักพิมพ์มติชนประชานิเวศประชาชื่นตกลงคุณพี่เบียร์ไปชายทะเลนะมีคุณผู้ชม SMS ตอบแล้วก็มีบอกว่าพี่แขกคงหนาวซีน้ำหมูนี่แต่งตัวเหมือนครูเลนลี่คือไม่สบายค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารับรองว่าจะกลับมาเอ็กเซ็กแตกเหมือนเดิมนะคะโอ้นี่ดิฉันทำหน้าที่แทนแล้วไม่ช่วยเลยเหรอคะแค่นี้ก็เอ็กเซ็กแตกแล้วแล้วก็มีคุณผู้ชมบอกว่าต้องบอกว่าคุณแขกเซ็กซี่มากถ้าไม่ชมเดี๋ยวไม่ยอมอ่าน SMS ของอากาศเลยต้องรีบเขียนแล้วก็มีที่ไปให้ข้อมูลผิดนิดนึงนะคะมีคุณผู้ชมทวงติงมาว่าเมื่อกี้อาจารย์เฟย์พูดว่าบาลซักเขียน Hunchback of Notre Dame นะครับจริงๆคนเขียนคือวิกตอร์ฮูโกใช่แล้วบาลซักเขียนเป็นนวนิยายจนเฟย์เขาเช็คขนาดยาวว่าแบบว่าคุณผู้ชมตั้งใจฟังเขาหรือเปล่าน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็มีคนชมคุณทรายนะว่าชุดสวยคนสวยน้องทรายแต่งแบบนี้สวยมากแล้วก็มีคนบอกว่าอาจารย์เฟย์เพิ่งจะเป็นสาวสะพรั่งวันนี้เปลี่ยนทรงผมแล้วสวยนี่แต่มีคนสังเกตเห็นเล็บของดิฉันภูมิใจมากรับฮาโลวีนค่ะคุณผู้ชมค่ะจะไปบีบคอใครแล้วหลอกผีหลอกวันนี้เสื้อผ้าสวยๆของเราใช่แล้วค่ะวันนี้เสื้อผ้านะคะจากฮิมมานะคะแล้วก็ไฮดี้ซีเครตนะคะเครื่องประดับจากอูลาล่านะคะและรองเท้าจากมณีสินค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้วันจันทร์นะคะแต่ว่าเรายังคงพูดคุยกันนะคะทางแฟนเพจของรายการนะคะทาง facebook.com/divascafe นะคะเข้ามาเขียนเข้ามาแชร์ส่งรูปให้เราดูต่างๆนานาได้หมดเลยนะคะเราเข้าไปดูนะคะโดยเฉพาะพี่แขกกับพี่เบียร์เนี่ยแอคทีฟเป็นพิเศษตอบทุกคำถามส่วนของเฟย์ไม่มี Wi-Fi ที่บ้านนะคะเฟย์ก็เข้าไปดูได้เฉยๆแต่ว่าเขียนอะไรเงี้ยลำบากนะคะแล้วก็ไม่งั้นก็ส่งอีเมลมาทาง divascafetv@gmail.com ค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามคลิปปิดท้ายรายการของเรานะคะวันนี้แล้วก็ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะTravelling through life, and now it's time.